แรงก็คือกำลังเราอย่างกิจนาอันนี้ผักกองเกิดแรงแล้วมาดูแรงปริมาณทางฟิสิกส์ปริมาณทางสเกลล่าคืออะไรปริมาณคือสิ่งเฉพาะเพียงอย่างเดียวไม่มีทิศทางแต่มีความหมายสมบูรณ์โดยบอกทั้งตัวเลขและหน่วยก็ได้นี่ครับดูปริมาณเวกเตอร์คือบอกทั้งขนาดและทิศทางโดยบอกขนาดเป็นตัวเลขและหน่วยพร้อมทิศทางจะมีลูกศรสีแบบบอกทิศทางเราด้วยมาดูการบวกเวกเตอร์โดยการสู้สร้างรูปสามารถทำได้2วิธีคือ1แบบหัวต่อหางก็คือเห็นไหมครับเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ p มาต่อหางเวกเตอร์ q แล้วเราจะได้ r ก็คือแรงรับก็เป็นแรงรับก็คือเราจะไปทิศทางอย่างนี้สมมติเราลัดไปอีกทางมันจะใกล้กว่าMm-hmm. มาดูแบบหางต่อหางหรือวิธีทางตรีโกณมิติทางคณิตศาสตร์ทำได้โดยการนำหางของเวกเตอร์ทั้งสองมาต่อกันและสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากเวกเตอร์ทั้งสองนั้นเราจะได้เวกเตอร์รวมคือเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองก็คือเอาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เราจะได้ r นะครับม.3เคยเรียนมาอยู่เนาะตรงนี้มาดูแรงครับแรงในชีวิตประจำวันของเราทุกคนต้องออกแรงเรามาโรงเรียนเราออกแรงไหมครับเออเราออกแรงยกกระเป๋าอย่างนี้ยกหนังสือผลักประตูห้องน้ำเก้าอี้เนี่ยมีแรงมากระทำต่อวัตถุหรือมีวัตถุก้อนหนึ่งเป็นกล่องอย่างนี้จิตสนะออกแรงผลักไปก็เกิดแรงแล้วครับเกิดการเคลื่อนที่ของแรงวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ทำให้วัตถุมีแรงเปลี่ยนไปซึ่งอาจเปลี่ยนเฉพาะขนาดของความเร็วหรือเปลี่ยนเฉพาะทิศทางความเร็วหรือเปลี่ยนทั้งทิศทางหรือขนาดความเร็วก็ได้แรงสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เราจะผลักแรงหรือผลักน้อยก็เกิดความเร็วทั้งขนาดและทิศทางจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์สำหรับหน่วยของแรงตามระบบ SI หรือนิวตันที่นิวตันคิดค้นแบบนี้ขึ้นได้ก็ไปนอนใต้ปกแอปเปิลอะทำไมแอปเปิลทำไมถึงหล่นอย่างนี้ก็คิดไปว่าอยู่ดีๆทำไมมันถึงหล่นมันต้องมีแรงดึงดูด
แรง mg หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็10อย่างนี้เป็นค่ามาตรฐานคือ 9.81 อย่างนี้ถ้าออกแรงถ้าเราออกแรง2แรงอย่างนี้จะทำให้รถหยุดนิ่งบนพื้นราบในแนวระดับโดยออกแรง F ดึงรถแรงทั้งสองเขียนแทนด้วยลูกศรดังรูปรถจะเคลื่อนที่ครับถ้าเราออกแรงผลักรถอย่างนี้รถจะมีการเคลื่อนที่ไม่อยากต้องเป็นหนึ่งตรงนี้มากไปนี่คือต้องมีประจันเวลาคุณมาจากเทียนนี่เทียนมาให้บัตรทุกคนล็อกเทียนแล้วมาดูแก้ที่มันไม่ไปไหนก็ได้ด้วยล็อกเทียนล็อกเทียนดีขอนี่คุณสั่งว่าเกิดไม่หมดในทางงานเลยตอนนี้ต่อไปก็ยิ่งส่งเหมือนกันจะนี่ไปมาดูนะครับถ้าออกแรงทั้งสองแรงกระทำต่อวัตถุนั้นซึ่งแรงสองแรงจะผลักกันในแนวระดับสมมุติจิตนะกับไอ้วันออกแรงเท่าๆกันจิตนะเป็นแรง F วันเป็นแรง F2 อย่างนี้ผลักรถทั้งสองด้านจิตนะผลักรถด้านหน้าวันผลักรถด้านหลังแรงทั้งสองจะเป็นแรงต้านกันจะมีแรงต้านหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็พวกแรงต้านแรงผู้ควบมาดูการหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการสร้างรูปเป็นวิธีการหาแรงรับที่ง่ายและสะดวกที่สุดอาจเป็นวิธีการสร้างรูปได้สองแบบดังนี้การสร้างรูปสามเหลี่ยมทำได้โดยการนำหางลูกศรของแรงหนึ่งเราเรียกว่า F1 ต่อกับหัวลูกศรอีกแรงหนึ่ง FB ลากเส้นแรงแยงกับหัวลูกศรของแรงทั้งสองจะได้ผลลัพธ์ F ดังรูปซึ่งขนาดและทิศทางของแรงวัดได้โดยรูปโดยการเทียบมาตราส่วนนะครับเป็นหัวลูกศรสองการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทำโดยการนำหางของ F1 ต่อกับหางของ FB หรือหางของ FB ต่อหางของ FBA ดังรูปจากนั้นสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเส้นทะแยงมุมของลูกสี่เหลี่ยมด้านขนานคือแรงรับ F และทิศทางของ F วัดได้โดยการเทียบเท่ามาตราส่วนนี่ครับคือระบบเวกเตอร์มาดูการหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณแบ่งได้เป็น2วิธีดังนี้1กรณีที่แรงทั้ง2ทำมุมต่อกันเป็นมุมฉากอย่างเงี้ยขนาดของแรงรับ F หาได้จากทฤษฎี
ทาโกรัสพีทาโกรัสมันจะเป็นมุมแทนทิศศาสตร์ข้ามชิดจะมีคอร์สมีไซน์อย่างนี้นะครับถ้าเราข้ามมาอย่างนี้มุมฉากนี้เป็นแทนถ้าเราคอสเข้ามาคอสเข้ามาหาเส้นนี้เป็นคอสถ้าเอาแรงข้ามไปจะเป็นไซน์เราก็ได้ F2 เท่ากับ FA ยกกำลัง2บวก FB ยกกำลัง2แล้วเราก็หาขนาดใส่สแควร์รูทหาขนาดส่วนทิศทางของแรงรับที่กระทำต่อมุมกับแรง A ทำได้จากแทนนะครับจะเป็น FB ส่วน FAเราจะได้มุมแทนของมุมถ้าเราคอสเข้ามามันจะเป็นคอสถ้าเราข้ามไปจะเป็นไซน มาดูในกรณีที่แรงทั้งสองทำมุมต่อกันไม่เป็นมุมฉากทำให้ใช้วิธีแยกแรงออกเป็นแรงย่อยแล้วจึงหาแรงรับเพราะแรงทั้งสองแรงที่กระทำต่อวัตถุมีผลทำให้มีแรงรับเพียงแรงเดียวทำให้ต่อวัตถุและแรงทั้งสองนั้นเป็นแรงย่อยของแรงรับได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงองค์ประกอบในทิศทางตรงกันข้ามถ้ามีแรงอยู่เพียงแรงเดียวก็สามารถแยกแรงนี้ออกเป็นแรงย่อยทั้งสองแรงและเพื่อความสะดวกในกำหนดแรงย่อยทั้งสองจึงมีทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกันเรามาดูแรงชนิดต่างๆที่ควรรู้จักมีดังนี้แรงศูนย์กลางแรงที่มีทิศทางสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนี่ถ้าอ้วนแจงวัตถุมันจะมีแรงพยุงอ้อมๆนั่นแหละมันจะเกิดแรงขึ้นเขาเรียกว่าแรงศูนย์กลางมาดูแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุเพื่อดึงดูดวัตถุนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกซึ่งแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและมวลของโลกกับขนาดมวลของวัตถุผู้ค้นพบแรงนี้คือใครครับเซอร์ไอแซคนิวตันเขาไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วเขาก็เหลียวเห็นทำไมแอปเปิ้ลมันหล่นลงมาทำไมมันไม่ลอยนั่นแหละเขาก็คิดขึ้นมาต้องมีแรงอะไรสักอย่างที่ไม่ให้ลอยอ
ก็คือวัตถุนั้นก็คือ m แรงดึงดูดก็คือ mg น้ำหนักน้ำหนักก็คือ m แทนด้วย m น้ำหนัก mg จะดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกจะทำต่อวัตถุมีทิศทางศูนย์กลางของโลกมีค่าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุบนโลกหรือตำแหน่งที่สูงจากผิวโลกน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นนิวตันหน่วยของมันจะเป็นนิวตันนะครับนี่สมมุติถ้าวัตถุเป็น m จะมีแรงดึงดูดมาดูอีกแรงหนึ่งคือแรงต้านแรงที่มีทิศทางด้านการเคลื่อนที่ของวัตถุทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือไม่ก็เกิดการเคลื่อนที่แรงต้านสมมุติอ้วนดึงของใหญ่ๆถ้ามันปุดปืดสักหน่อยพวกแรงเสียดทานพวกอะไรพวกลมพวกอะไรจะมีแรงต้านเนาะเกิดแรงต้านมาดูแรงที่5คือแรงดึงในเส้นเชือกแรงดึงกลับในเส้นเชือกเพื่อต่อต้านน้ำหนักของวัตถุมุดถ้าเราคันพวกหนังสือพวกอะไรอย่างนี้มันจะมีแรงดึงกลับนะครับตัวอย่างแรงที่6ก็คือแรงหมุนแรงที่ทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหนึ่งที่ตึงอยู่กับที่เป็นแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ขึ้นที่วัตถุนั้นมันจะมีจุดหมุนแล้วก็มีแรงกระทำนี่ครับจะมีแรงกระทำต่อวัตถุแรงที่7ก็คือแรงหนุนแรงหนุนคือแรงหลายแรงที่มากระทำต่อวัตถุก้อนเดียวกันแต่คนละตำแหน่งมีแนวแรงแต่ละแรงขนานกันทั้งหมดแรงหนุนแบ่งออกเป็น2ชนิดคือแรงขนานที่มีทิศทางเดียวกันกับแรงขนานที่มีทิศทางสวนทางกันแรงหนุนแรงที่8คือแรง
คู่ควบเอ้วันกับกฤษณะดึงวงกลมวงหนึ่งอย่างเงี้ยดึงคนละข้างกฤษณะดึงขึ้นวันดึงลงอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นแรงคู่ควบแรงคู่ควบคือแรงขนาดสองแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันมีขนาดเท่ากันทิศทางของแรงทั้งสองตรงข้ามกันแต่แนวแรงไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนี่ครับดูแรงลักษณะ F F ก็คือแรงแรงคู่ควบนี่ครับมาดูแรงกระทำต่อมุมเราจะมีแกน x แกน y มุมหนึ่งจะเป็นองศาแรง 10x cos เข้าไปในแกน x 10 cos 35องศาขึ้นไปก็เป็นไซน์35วิธีการคำนวณนะครับคำนวณคร่าวๆมาดูการเคลื่อนที่ของวัตถุการเคลื่อนที่คือการที่วัตถุย้ายตำแหน่งจากที่เดิมไปสู่ตำแหน่งใหม่ได้หลายลักษณะเช่นหยุดนิ่งมีความเร็วคงตัวมีความเร่งถ้าเรามีกล่องเราเอามือผลักมันก็เกิดแรงพยุงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ถ้าเราไม่ผ่านมันก็อยู่ตรงนั้นการเคลื่อนที่คือการที่วัตถุย้ายตำแหน่งจากที่เดิมไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่ได้หลายลักษณะเช่นจุดนิ่งมีความเร็วมีความเร่งเป็นต้นปริมาณที่ใช้บอกขนาดการเคลื่อนที่ของวัตถุคือระยะทางและการขจัดนี่ครับดูรูปน
นี่มีชายคนหนึ่งกฤษณะหักออกแรง10นิวตันหักตู้เย็นเอาไปอีกมุมนึงอย่างนี้ก็เกิดการเคลื่อนที่แล้วไอ้อ้วนหักปกเสาอย่างนี้คือการเคลื่อนที่ของวัตถุกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันมีใจความว่าวัตถุคงสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงรับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มีชื่อเรียกอีกว่ากฎของความเสี่ยงหรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นั้นถ้าเดิมวัตถุนั้นหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งต่อไปกฎการเคลื่อนที่ดังที่กล่าวสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ s เท่ากับ0 a เท่ากับ0หรือ v คงที่มาดูลักษณะของแรงแรง mg จะเป็นแรงดึงดูดวัตถุลงไปแรง f จะเป็นแรงผลักวัตถุนั้นแล้วก็มีแรงเสียดทานนี่ครับมาดูกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีแรงรับซึ่งมีแรงขนานไม่เป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุนั้นจะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับที่มากระทำและขนานของแรงเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงรับและจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุก็คือ f เขียนได้1ส่วน m f ส่วน m f ก็คือแรง m ก็คือมวลก็คือวัตถุนั้นนี่ครับกฎข้อที่2ของนิวตันได้กล่าวไว้มาดูสมการว่า f เท่ากับ ma f คืออะไรครับ f คือแรงรับจากภายนอกในแนวขนานกับแรงเคลื่อนที่มวลก็คือมวลของวัตถุเป็นหน่วยของกิโลกรัม a คือความเร่งหน่วยเมตรต่อวินาทีเท่ากับกำลัง2มาดูแรงเสียดทานเราเดินไปอย่างนี้เรามีแรงเสียดทานนะครับมีไหมกฤษณะมีเพราะว่ารองเท้าเราเสียดทานกับพื้น
แรงเสียดทานหมายถึงแรงที่เกิดจากการสัมผัสกันระหว่างผิววัตถุสองผิวเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นและมีทิศทางตรงกับข้ามกับวัตถุสมมุติอ้วนอย่างนี้อ้วนตูดไปกับพื้นอย่างนี้มีแรงเสียดทานไหมครับอ้วนจะรู้สึกว่าเออทำไมมันเป็นแบบเปิดๆอย่างนี้ก็จะมีแรง mg แรง f แรง m แรง nนะครับแรงเสียดทานมาดูแรงเสียดทานแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้คือแรงเสียดทานสถิตstatic friction เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ขนานของแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุแต่มีทิศทางตรงข้ามและแรงรับที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันที่กล่าวไว้แรงเสียดทานแทนด้วยสัญลักษณ์ Fs 2แรงเสียดทานจน kinetic friction เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในลักษณะที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแรงรับในแนวราบมีค่าเป็น0แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะนั้นมีทั้งขนาดเท่ากับแรงที่กระทำต่อวัตถุแต่มีทิศทางตรงกันข้ามแรงเสียดทานจนแทนด้วยสัญลักษณ์ Fk นี่คือแรงเสียดทานแบ่งเป็นออก2ชนิดมาดูการเคลื่อนที่แบบต่างๆการเคลื่อนที่ของวัตถุหมายถึงการเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุนั้นอยู่ตำแหน่งนี้ย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งโต๊ะคอมโต๊ะนี้ย้ายไปอีกข้างหลังอย่างนี้ก็เกิดการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น2ชนิด1การเคลื่อนที่1มิติเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงในแนวราบหรือแนวดิ่งหรือว่านโดดบ้านจากชั้น2ลงมาอย่างนี้เออก็เกิดการเคลื่อนที่แล้ว อย่าไปโดดนะว่าน อันนี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนที่1มิติเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงในแนวราบหรือแนวดิ่งเมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่จะมีปริมาณที่เกี่ยวกับได้แก่1ระยะทางระยะทางของการเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปจุดนี้คือความยาวตามเส้นทางที่เราเคลื่อนที่ไป
จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายกิจนะเคลื่อนที่จากในห้องกลับบ้านไปถึงบ้านเนี่ยเราเรียกว่าการเคลื่อนที่ถ้าใครถามเนี่ยผมเคลื่อนที่มาอย่างนี้จากห้องเรียนไปถึงบ้านอย่างนี้ผมเรียนวิทยาศาสตร์มาอย่างนี้มีหน่วยเป็นเมตรสเกลล่าได้นั่นก็จัดคือเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเป็นปริมาณเวกเตอร์คือระยะทางที่ให้ตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไปการกระจัดจะเท่ากับระยะทางก็ต่อเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่มีการย้อนกลับเขาเรียกว่าการขจัดอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลล่าซึ่งบอกแต่ขนาดความเร็วคือปริมาณเวกเตอร์บอกทั้งขนาดและทิศทางความเร็วจะไป101อย่างนี้ใช้ความเร็วสัก100ทิศทางไปทางไหนอย่างนี้ทางทวัดวันเดียวไปเข้าวัดเลยความเร่งคือเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเป็นปริมาณเวกเตอร์คือระยะทางที่ทำให้ตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไปการกระจัดจะเท่ากับระยะทางก็ต่อเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่มีการย้อนกลับอย่างนี้อันที่กล่าวมาคือการเคลื่อนที่แบบต่างๆพวกแรงปริมาณสเกลล่าคือปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียวไม่มีทิศทางปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณทั้งบอกขนาดและทิศทางแล้วถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปอย่างนี้เราจะใช้พวกนี้แหละครับไปคำนวณหาแรงรับต่างๆหาโมเมนต์หมุนรอบจุดหาการขจัดหาความเร่งความเร็วอัตราเร่งอัตราเร็วตรงนี้หาการบอกเวกเตอร์การหาขนาดมีสัก3เวกเตอร์เวกเตอร์ Aต่อเวกเตอร์ b ต่อเวกเตอร์ c นี้หางต่อหัวต่อหางอย่างนี้การบวกเวกเตอร์อย่างนี้ก็คือการนำเวกเตอร์ตัวที่2มาต่อหางของเวกเตอร์ตัวที่1พอเข้าใจไหมครับพวกแรงกับการเคลื่อนที่
ข้าใจไหมว่าเออการขจัดการเคลื่อนที่พวกแรงการบวกเวกเตอร์การคำนวณอย่างนี้คอสไซน์แทนอย่างนี้ชิดจากห้ามชิดอย่างนี้สมมติถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปเราจะนำไปใช้นะครับการคำนวณสูตรตรีโกณมิติอย่างนี้เราก็ควรรู้ไว้มีใครจะถามไหมครับเข้าใจตรงไหนมาเนี่ยเข้าใจระบบแรงไหมว่าเราผลักวัตถุเข้าใจเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามได้นะครับที่ห้องการคำนวณเราต้องฝึกคำนวณบ่อยๆเราถึงจะรู้เข้าใจเริ่มเรียนไปก็ทบทวนได้สื่ออย่างนี้มันอยู่ในเน็ตมันอยู่อะไรเยอะแยะตามห้องสมุดตามอะไรนี้ก็มีครับก็พอแค่นี้นะครับวันนี้